ทางศึกทีมชาติไทยคึกจัดเตรียมทีมสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF มาดามแป้งเร่งวางแผนดึงตัวทีมชาติปลายปีนี้ดูฟอร์มในฟีฟ่าเดนเดือนหน้าขณะที่ยอดฟูลแบ็กทีมชาติไทยผลงานโคตรโดดเด่นลงสนามตัวจริงชนะ5-1แบบนี้เข้าตาสุดๆ ส่วนข่าวล่าสุดเหวียนพลาดแล้วโอนสัญชาตินักเตะบารซิลมาแต่ฟีฟ่าสั่งเฮ้ยแบบนี้ยังแข่งไม่ได้เอ้าเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลกเดี๋ยวพงยิงครับ สวัสดีครับตั้งมลงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารกันนะครับเราเริ่มกันที่ทีมชาติไทยกันก่อนเลยดีกว่านะครับล่าสุดครับมาดามแป้งนวลพันล้ำซำเนียครับนายสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ดีใจนะครับเป็นควันหลงที่ทีมชาติไทยเนี่ยก้าวขึ้นมาสู่อันดับ96ของโลกในฟีฟ่าเว l d ์ a ร k กิ้นะครับในรอบ16ปีได้สําเร็จแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังบอกว่าเสียดายนะ ที่ทีมชาติไทยไม่ได้เข้าไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3อย่างนั้นเนี่ยมันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เชื่อนะว่ากระแสะฟุตบอลทีมชาตินะเออมันเริ่มกลับมาแล้วนะครับมันเห็นแสงสว่างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเรามีการปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะแล้วพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะลงสนามไปแล้วโชว์ผลงานได้ดีก็ตอบสนองนะครับในรูปแบบที่อิชิอิเนี่ยเขาวางเอาไว้แล้วก็เล่นได้อย่างที่โค้ดสั่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็เล็งไปที่การเตรียมที ปลายปีแล้วนะครับเขาจะเรียกตัวนักเตะที่อยู่ในข่ายที่สามารถเข้ามาติดทีมได้แล้วก็จะมีการเจรจานะครับกับสโมสรว่าเออเนี่ยอาจจะขอโคต้าสักทีมลนะสองคนนะครับถ้าทีมไหนเนี่ยที่มีการแข่งขันในช่วง FC เนี่ยก็อาจจะเหลือหนึ่งคนไหมอันนี้คงจะต้องทําการเจรจาก่อนนะครับว่าจะขอใครมาได้บ้างเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดแต่คาดว่าน่าจะได้รับความร่วมมือนะเพราะว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยได้มีการคุยกับสโมสรสมาชิกเนี่ย ไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดเผยเท่านั้นเองว่าได้หรือไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เล็งไว้ว่าการที่อุ่นเครื่องฟ i ีฟาเดือนหน้าเนี่ยน่าจะเป็นการเทสแบบครั้งสุดท้ายแล้วแหละแล้วก็จะได้เห็นกันแล้วว่าไอ้ทีมเ f เนี่ย เราจะเตรียมกันยังไงเพราะว่าชาติอื่นๆในอาเซียนเนี่ยเอาจริงนะเขาหวังถ้วยนี้มากกว่าเรานะฮะเพราะว่าเขายังไม่ได้ไงส่วนมากก็มีแต่ไทยเนี่ยแหละที่คว้าถ้วยนี้นะครับซึ่งตอนนี้ของเราเยเมนถอนไปแล้วก็กําลังหาอยู่มาดามแป้งบอกว่าเร่งหาอยู่แต่หายากมากนะครับกับการที่จะหาทีมดีๆมาให้ไทยในยอุ่นเครื่องเพราะว่าทุกทีมเนี่ยมันติด แข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหมดนะครับซึ่งมาดามแป้งนะครับยังบอกต่ออีกนะครับการที่เราคว้าแชมป์ kings cup ในครั้งนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นิมิตหมายที่ดีนะและก็เป็นการคว้าแชมป์นะครับครั้งแรกที่ไปเล่นนอกกรุงเทพด้วยที่ผ่านมายังไม่เคยได้แชมป์นอกกรุงเทพเลยเรียกศรัทธาแฟนบอล กลับมาได้แล้วสาหรับทีมชาติไทยนะครับเอาจริงถ้าเราไปดูไปเชียร์หรือว่าสนับสนุนเนี่ยพลังมันจะมาอย่างนี้แหละนะครับอ่แล้วเขาก็บอกต่อ,อกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเรตติ้งนะครับในการชมทีวีชมทีมชาติไทยทุกอย่างเนี่ยมันโอเคแล้วตอนนี้ก็เหลือที่แผนงานสมาคมเนี่ยแหละว่าจะวางแผนยังไงก่อนหน้านี้ก็คือการอุ่นเครื่องนัดแรกกับเลบานอนอันดับที่114ของโลกนะครับส่วนในวันที่17พฤศจิกาเนี่ยนัดที่2เนี่ยหลังจากเยเมน ถอนไปตอนนี้มาดามก็ปวดหัวบอกว่ามันหายากมากจริงๆอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วเนี่ยนะครับว่าคงจะต้องไปดูที่เติร์กเมนิสถานว่าสุดท้ายจะมาไหมนะครับเพราะว่าต้องมีการเตรียมทีมนั่นเองครับส่วนการคำนวณแต้มของฟีฟ่เนี่ยมันเป็นผลลิงก์มานะเดี๋ยวผมจะบอกให้เพราะว่ารายการนี้ถึงไม่ใช่ฟีฟ่าเดแต่ฟีฟ่าเขาให้ความสำคัญนะครับจะไปมั่วๆซ่วๆไม่ได้มันต้องตามกฎฟีฟ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีผลกับทีมชาติไทยเหมือนกัน นในการจัดอันดับฟีฟ่าเวอร์แลนด์กิ้งนะครับส่วนตัวนักเตะเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเรียกใครมามันจะยาวไปถึงปลายปีแน่นอนแต่คนเนี้ยถ้าหากว่าว่างกับมาแน่เดี๋ยวต้องดูว่าหลีกปิดช่วงนั้นด้วยหรือเปล่านะครับนิคลัสมิเคลสันนะครับหลังจากกลับไปลงสนามให้กับสโมสรต้นสังกัดโอบิโอเดนเซ่ o ense, เนี่ยเพิ่งเล่นทีมชาติเสร็จแท้ๆล่าสุดเล่น11ตัวจริงเลยนะครับกลับไปคือเล่นเลยโอ้โหคือต้องบอกว่าสภาพร่างกายนี่สุด ยอดไปเลยนะเป็นการเจอของโอเบโอเดนเซ่แล้วก็ FC r ซ s รอสกินะครับเราเอาชนะไป5-1โอ้โหต้องบอกว่าภาพรวมแล้วเนี่ยโอเบโอนเซ่เนี่ยแข่งไป13นะัดชนะ11เสมอ1แพ้1มี34คะแนนรังจ่าฝูงของตารางโดยมี FC ซเฟรเดอริเซียนะครับทีมอัดับ2ตามห่าง12แต้ม แข่งน้อยกว่าอยู่หนึ่งนัดแต่ต้องบอกว่าห่างเหมือนกันห่างเลยนะครับซึ่งนิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยลงสนามไปเอาชนะไป5 1หนึ่งไสติของเขานี่ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นแบ็คขวานะไปเล่นแบ็คซ้ายมันมีเออสัมปทานหลักทั้งด้านขวาเนี่ยลงสนามไปเขาบอกว่าเล่นดีนะครับลีลอยโอบูซูแบ็คขวาชาวดัชวัย2ีปีพอทำผลงานได้ดีคันนี้นิโก้ก็ไปอยู่ซ้ายยาวเลยนะครับเพราะว่านิโก้เล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแต่ว่าตำแหน่งที่ถนัดก็คือขวาไสาติของเขาเล่นทั้ง เกมนะครับ90นาทีสร้างโอกาสจะแจ้งได้1นครั้งสัมผัสบอล9 6ครั้งสัมผัสบอลในพื้นที่คู่ต่อสู้3าครั้งจ่ายบอลอันตรายในพื้นที่สุดท้าย7ครั้งเสียบอล1ช่วยเกมรับ4เก็บบอลไว้กับตัว7ครั้งชนะการดวล5นะครับแล้วก็เรียกฟาวสองเสียฟาวศูนย์ครั้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้านะครับแมตช์เดย์วันที่26ตุลาคมนะฮะ4ทุ่มตามเวลาบ้านเรา อันนี้ก็เป็นทางด้านของนักเตะทีมชาติไทยอีกคนหนึ่งนะครับมาดูทางด้านของเวียดนามกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงเอาไว้นะครับโอ้โหแบบนี้นี่ไม่ไหวนะครับงานงอกครับเหนียนซวนซอนนะฮะโอ้ไม่สามารถเล่นให้กับทีมชาติเวียดนามได้ใน a f f นี่เขายกพลไปเก็บตัวกันถึงเกาหลีใต้เนี่ยก็คาดหวังว่าจะได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มอัตรานะครับไม่รู้ไปสื่อสารกันยังไงไปคำนวณวันที่กันยังไงนะครับเขาจะเล่นไม่ได้เพราะว่าฟีฟ่าเนี่ยเขามีกําหนดนะฮะว่าจะ ต้องทําตามกฎและกติกาคือเขาสั่งมาอยู่แล้วนะฮะว่าคุณจะมามั่ม่ซัวๆไม่ได้คือราฟาเอลซันเนี่ยได้รับสัญชาติเวียดนามอย่างเป็นทางการไปแล้วเพิ่งได้รับนะครับคือเขาคิดว่าน่าจะเล่นได้เลยใช่ไหมหลังจากตัดสินแล้วเนี่ยว่าเหงียนส่วนซอนหรือว่าราฟาเอลซันเนี่ยจะมาอยู่ที่เวียดนามมาใช้ชีวิต แล้วก็เป็นพลเมืองเวียดนามเนี่ยเออเขาก็บอกนะว่าทาั้งครอบครัวผมอาศัยอยู่ในเวียดนามสําหรับเขาแล้วเนี่ยนี่คือบ้านหลังที่2ฉันมีความสุขมากที่ได้เป็นพลเมืองเวียดนามเออเขาก็พูดแบบนี้นะครับอ่ะแต่ว่าเจ้าตัวก็อยู่ในช่วงอายุที่กําลังพีคใน27ปีนะครับแฟนฟุตบอลเวียดนามหวังว่าเขาจะติดทีมชาติภายใต้การคุมทีมของคิมซังซิกจะได้ใช้นักเตะชาบราซิลคนนี้ในการแข่งขัน AFF แต่อย่างไรก็ตามตามกฎฟีฟ้าแล้วเขาระบุชัดเจนว่าถ้าไม่ได้เกิดหรือว่ามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายในประเทศนั้นคุณจะต้องพำนักอยู่ในประเทศนั้นเนี่ยหปีจึงจะสามารถเล่นให้กับทีมชาติได้เอาแล้วยังไงล่ะตอนนี้เนี่ยเขาบอกไปคำนวณมาแล้วอยู่มาประมาณ4ปีเอาเฮ้ย ขาดขาดอีกโอ้โหงานงอกฟีฟ้าสั่งบอกว่าเล่นไม่ได้โอ้ยตายอย่างงี้งานเข้าเลยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมทีมชาติเวียดนามหากได้รับโอกาสจากคิมซังซิกแม้ว่า FF f เนี่ยจะ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของฟีฟ่านะฮะหรือว่าแบบการแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดแต่ความสําเร็จของทีมต,ต่างๆก็ได้รับการยอมรับจากฟีฟ่าเขาโอเคไงเขาให้แต้มด้วยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันลิงก์ไปถึง FIFA World Ranking ไงเขาก็เลยบอกว่ามันก็ต้องตามกดสุดท้ายแล้วเนี่ยเล่นไม่ได้นะมันคำนวณกันยังไงถือว่างานเข้าเลยนะครับต้องรอจนถึงปี2025ถึงจะมีเสร็จเล่นนะฮะ โอ้โหท้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลของเวียดนามเนี่ยบอกว่าการปรากฏตัวของนักเตะคนนี้จะช่วยยกระดับแนวรุกของเวียดนามได้แน่แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องรอทางเวียดนามออกมาชี้แจงอีกทีหนึ่งนะอันนี้สื่อเวียดนามก็ตีข่าวนี้ถือว่าโด่งดังพอสมควรเลยแต่ว่าผิดพลาดจริงๆนั่นเองนะครับอะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ